เล่าให้ฟังหน่อยว่ารู้ได้ไงว่ารถมอเตอร์ไซค์หายครับหายวันที่เท่าไหร่ครับเนี่ยครั้งจอดครั้งที่ล่าสุดก็ประมาณวันที่25ตอน 6:00 น.ครับครับแล้วพอวันที่26ตอนเช้าผมจะไปทำงานตอน 6:30 น.ผมลงมาหน้าหอปุ๊บผมก็ไปเจอรถผมก็เลยไปขอดูกล้องครับครับไปขอดูกล้องก็พอดีเจอขโมยมา2คนอ๋อ2คนครับมาเหมือนทำท่าเหมือนมางัดหรือเปล่าครับประมาณนี้ครับก็เอาไปไม่ถึงนาทีก็เอาไปเลยครับก็แค่นี้เราก็พอเห็นปุ๊บผมก็ไปแจ้งความอยู่ลงผมก็จำชื่อโรงพักไม่ได้ครับโรงพักอยู่จุฬาโรงพักจุฬาครับครับก็เดี๋ยวเขาว่าบอกว่าจะให้สายสืบมาดูให้ก็แต่ก็ยังไม่คืบหน้าไม่อะไรนะครับยังไม่ได้มาเลยใช่ไหมครับยังนะครับพฤติกรรมของคนร้ายเนี่ยรูปร่างเป็นยังไงครับก็น่าจะวัยกลางคนเนี่ยครับ มาคนหนึ่งก็เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาใช่ป่ะครับก็อีกคนหนึ่งอยู่รถอีกคนหนึ่งก็มาตรงรถผมครับมางัดแล้วก็เอาไปเลยครับเราได้ล็อกอะไรไหมครับอ๋อพอดีล็อกแค่คอรถอย่างเดียวครับครับที่จอดเลยจอดบ่อยไหมครับจอดประจำหรือยังไงครับก็บางผมก็สลับกับจอดอยู่ข้างในตึกครับข้างในตึกกับข้างนอกเนี่ยครับส่วนวันนั้นทำไมถึงจอดอยู่ข้างนอกครับมันผมเพิ่งมาจากตลาดผมก็เลยมาจอดพอดีครับเพราะเห็นรถจอดกันอยู่ก็สี่ห้าคันนะครับครับหายช่วงเวลาเท่าไหร่นะตอน4ทุ่ม37ได้มั้งครับที่รู้นะครับรถทะเบียนอะไรครับยี่ห้ออะไรครับ1กพ8283ครับครับยี่ห้ออะไรครับอ๋อ Honda Wave 125ครับหลังจากที่หายแล้วเราได้ไปแชร์ใน Facebook อะไรมั้ยครับอ๋อพอดีแฟนผมได้ไปแชร์ใน Facebook ครับแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์มาบอกมาอะไรประมาณนี้ครับหลังจากนั้นก็มาได้มาร้องสื่อให้ช่วยติดตามใช่ไหมครับครับหลังจากที่รถมอเตอร์ไซค์หายเลยเราเดือดร้อนอะไรไหมก็ไปทำงานลำบากไปจะเหมือนจะไปซื้อข้าวไปไหนก็ลำบากครับทำงานที่ไหนครับอยู่บริษัทกินสปอร์ตครับไม่มีรถไปทำงานครับหลังจากที่หายเราอยากจะร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะไรไหมครับอยากจะช่วยติดตามให้หน่อยครับเพราะว่าไปทำงานลำบากไปไหนก็ลำบากครับแถวนี้หายบ่อยไหมครับเรื่องมอไซค์อ่ะอ๋อหายบ่อยครับขอฝั่งตรงข้ามก็ได้ยินว่าที่ก่อนหายอ๋อหายเหมือนกันนะครับครับอาทิตย์ที่แล้วครับแต่แล้วมาก็มาเจออาทิตย์นี้ก็หายเลยครับเราอยากจะฝากถึงอะไรคนร้ายที่ดูข่าวนี้ไหมครับว่าทำไมต้องมาขโมยรถของเราอย่างเงี้ยก็อยากจะให้ช่วยเอามาคืนครับเพราะว่ามันก็ลำบากครับไปทำงานไปอะไรก็ลำบากนะครับเพราะว่าเผื่อจะได้มาก็ต้องซื้อแบบมันก็เงินไม่ใช่น้อยนะครับตอนนี้มีรถใช้ไหมครับเนี่ยไม่มีครับไม่มีใช้เดินไปทำงานครับโอเคครับผมครับ